ี่เรามารอตั้งนานแล้วนะลูกแล้วดูซิเนี่ยไอ้เจ้าสองตัวมันก็ไม่ยอมมาสักทีเนี่ยได้งั้นเดี๋ยวตอมไปตามเองเดี๋ยวรีบไปรีบมาค่ะตลอดอ่ะนะแล้วรู้ไหมเนี่ยว่านี่ที่นี่เขาเรียกว่าพุทธมณฑลเนี่ยองค์นี้เป็นสร้างในปี2500ลูกนะเป็นพระประจำตรงสายพุทธมณฑลนี้นะเขาเรียกว่าพุทธมณฑลสาย4พ่อสวัสดีค่ะแหมก็มาเที่ยวทั้งทีก็ต้องไลฟ์สดกันหน่อยดิพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะไอชอบไลฟ์สดเนี่ยมาครบแล้วโอเคถ้างั้นอ่ะรีบไปขึ้นรถกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะสายไปมากกว่านี้โอเคแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะพ่อนครปฐมไปโอเคไปเลยเด็กๆตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่องค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งมีพระร่วงโรจนฤทธิ์เนี่ยเป็นพระประจำองค์พระปฐมพ่อคะแล้วพี่ธามกับพี่ปรางหายไปไหนอะคะสงสัยอะแอบไปเซลฟี่กันอยู่2คนแน่เลยใช่ๆ2คนนี้ประจำเลยแต่พ่อคะอาตอมอยากขึ้นไปไหว้ข้างบนแล้วอะค่ะงั้นเราคงไม่ต้องรอนะเราขึ้นกันเถอะลูกเด็กรู้ไหมที่วัดใหม่สุคนธารามของเรามีวันสำคัญทางพุทธศาสนาเรียกว่าวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าตรงกับแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งปฏิบัติติดต่อกันมาถึง124ปีแล้วพ่อคะหนูอยากกินข้าวหลามแม่แอดแล้วอ่ะไอ้นี่ก็ตลอดนะขากินแต่พ่อไม่รู้เขาบอกอยู่ใกล้วัดพระงามพระอารามหลวงไม่ใช่หรอก็นี่ไงเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนนี่ไงได้แล้วข้าวหลามแม่แอดอยู่ตรงข้ามกับวัดพระงามพระอารามหลวงนั่นไงข้าวหลามแม่แอดอยู่ตรงนี้เองโอ้โหนี่เองอะนะใช่สวัสดีครับอันนี้ข้าวหลามแม่แอดไหมครับโอ้รหัสชกมวยแบบนี้น่ะเหรอคะไม่ใช่ลูกเขาเรียกว่าเป็นเครื่องวิทย์น้ำหรือเครื่องสูบน้ำในโบราณและที่สำคัญสุดในเกาะลาอีแท่นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งเรียกว่าพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนบ้านคลองผีเสื้อซึ่งมันอยู่ตรงหน้าเรานี่เองลูกเนี่ยรู้ไหมว่าตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดเก่างิ้วลายWe'll be right back.
ของกินที่กินเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเฮียตอมเธอพี่ปังอ่ะจะไลฟ์สดกันอีกนานไหมคนอื่นเขารอตั้งนานแล้วเนี่ยนั่นสิหิวก็หิวแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องมากินใช่ไปได้แล้วเนี่ยเวลาพี่ตอมกับพี่ปังมาทีไรก็เอาแต่ไลฟ์เนี่ยพ่อหายไปไหนเราก็ไม่รู้เอ้าแล้วพ่อหายไปไหนอ่ะไม่รู้อะไรก็ไปตามหาพ่อดีกว่าต้องหาพ่อดีอยู่ไหนเนี่ยนั่นไงนั่นไงโอ้โหพ่อทำอะไรคะเนี่ยพ่อกำลังสแกน QR โค้ดลูกโอ้ยตอมน่าค่ะว่าสแกน QR โค้ดแต่สแกนไปทำอะไรอะคะโอ้ตอมช่วยได้อีกอ้าวอ้าวอ้าวก็เอาไว้หาร้านอาหารที่เราจะกินไงทำไมพี่ไม่ดูป้ายเลยเออเราสองคนน่ะเคยรู้จักอะไรกับเขามั่งไหมเขาสแกน QR code หาได้หมดแล้วตอนนี้ลูกเริ่มหิวแล้วด้วยพ่ออ่ะเห็นไหมเพื่อนๆหิวกันหมดแล้วแล้วตัวเองก็ไล่กันตลอดหิวอ่ะพี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยพ่อจะพาไปทานอาหารนะที่มันอร่อยอร่อยแล้วก็แปลกๆของที่นี่เลยสนใจกันไหมสนใจไหมงั้นไม่ต้องละพ่อก็หิวงั้นเราไปกันเถอะป่ะเมี่ยงคำกิบบัวมาแล้วครับเขาเรียกว่าเมี่ยงคำกิบบัวแดงแต่ถ้าอยากรู้จริงๆต้องให้พี่ธานินเป็นคนเล่าให้ฟังว่ามายังไงครับผมอันนี้เป็นเมี่ยงคำกิบบัวนะฮะเราใช้แทนใบชะพูนะครับเพื่อลดกลิ่นนะครับเราเวลาเราทานเครื่องเมี่ยงเข้าไปเนี่ยจะทำให้เรารู้รสชาติของเครื่องเมี่ยงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวขั่วขิงมะนาวต่างๆนะครับขอบคุณพี่ธานินนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพ่อทำให้ดูพ่อเคยมาแล้วนี่ดูนะ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 ลองสิต้องอร่อยแน่ๆครับพี่นะเคยดูมั้ยเจ้าอร่อยมากเอาละนะเอาละนะว่าไงลูกอร่อยเหมือนที่พี่คิดไหมอร่อยมากเลยอะตอมว่ามันอร่อยที่สุดไหมล่ะกินแล้วนะอร่อยไหมลูกนี่แหละ